ช้านี้ออกสายหน่อย7โมงแล้วมีหมอกบางๆหมอกแบบเมื่อวานฝนตกเกือบทั้งวันเลยช่วงบ่ายถึงกลางคืนเช้าก็คงมันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมอกฝนนะเดี๋ยวก็พอเห็นนะก่อนจะปั่นจักรยานคาร์ดิโอไปเรื่อยเปื่อยก็แวะมาวัดบ่อก่อนนี่โบสถ์วัดบ่อเป็น2ชั้นข้างล่างมีพื้นที่ไว้ทำกิจกรรมหรือถวายสังฆทานอะไรก็มาที่นี่นี่คือทางออกไปตลาดผมไปซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่มาติดรถไปด้วยเผื่อว่าไปกินระหว่างทางจะได้มีข้าวไรซ์เบอร์รี่ของตัวเองมีพญานาคเยอะมีพระพรหมอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมข้างๆมีถ้ำเดี๋ยวเราไปดูในถ้ำกันจะเป็นถ้ำพญานาคปั่นออกมาแล้วก็เลี้ยวขวาตรงมาทางวัดที่ข้ามไปเกาะเด็ดวัดสนามเหนือข้างซ้ายจะเป็นร้านหนึ่งรถเยี่ยมวัดสนามเหนือจากนี้ก็เตรียมปั่นออกจากเขตปากเกร็ดยาวเลยครับไปจากเส้นนี้มันจะไปทะลุถนนภูมิเวศซึ่งไปออกเมเจอร์ปากเกร็ดได้แต่เราไม่ไปออกถึงนั่นสตาร์ทจริงๆที่2หมายิ้มไปตามทางนี้นะครับเป็นทางลัดออกติวานนท์ที่ไม่ต้องผ่านตลาดปั่นจักรยานครบตามต้องการแล้วก็แวะมากินเกาเหลาข้าวไรซ์เบอร์รี่กับเกาเหลาเผ็ดจัดเลยมีอะไรบ้างนะตักดูกันอันนี้อะไรซ่อนอยู่เนื้อเปื่อยซีริ้ว